อยู่กับกายอยู่ที่ปลายจมูกของเราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกใครที่ทำสมาธิเป็นปกติเป็นประจำจนมีความชำนิชำนาญก็ให้ต่อยอดจากความสงบจากจิตที่เป็นสมาธิใครที่ยังเป็นผู้ใหม่ผู้ฝึกอยู่ก็ค่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจลมหายใจของเราเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเห็นลมหายไปลงไปตามลำคอหลอดลมผ่านทรงอกจนถึงช่องท้องเราก็รู้นั่นคือลมหายใจเข้าเห็นลมไหลออกจากช่องท้องย้อนขึ้นมาผ่านทรงอกหลอดลมลำคอจนออกที่ปลายจมูกของเราเราก็รู้นั่นคือลมหายใจออกตามดูตามรู้เห็นกายของเราเห็นลมหายใจของเราคิดอะไรก็กลับมาที่ตัวเรารู้สึกอย่างไรก็รู้สึกอยู่ที่ลมหายใจของเราสติอยู่แค่ปลายจมูกมีสติตามลมหายใจมีสติอยู่ที่กายของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจดีๆค่อยๆวางสิ่งต่างๆที่มันผุดขึ้นอารมณ์ความนึกคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาให้สติเป็นตัวรู้รู้สึกอย่างไรคิดนึกอะไรสติก็รู้รู้แล้วก็วางไม่ต้องเก็บมาปรุงแต่งไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์วางลงทำใจเฉยๆทำใจว่างๆให้เราเฝ้าดูความคิดนึกสติรู้ลมหายใจสติรู้สิ่งต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ตัดละปล่อยวางให้ได้
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เราอยู่กับลมหายใจของเราจนจิตใจของเราจนร่างกายของเรานั้นมีความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกเบาๆความรู้สึกสบายๆจากที่อึดอัดขัดเคืองจากที่ไม่ยินดีจากที่ยินดีจากที่พอใจจนมีความรู้สึกเฉยๆรู้ลมหายใจรู้กายของเราในปัจจุบันกายเบาจิตเบานิ่งๆเฉยความคิดนึกต่างๆที่มันผุดขึ้นมาคิดแล้วก็มีอารมณ์ส่งออกไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆมากระทบเกิดวิตกวิจารณ์มีความคิดนึกอะไรสติก็เป็นตัวรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันไม่ต้องไปสนใจมันให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เรามาฝึกสติของเราสติเป็นตัวรู้รู้ละรู้เฉยแล้วก็รู้วางเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกช้าบ้างเร็วบ้างแรงบ้างค่อยบ้างก็ให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติของเรานี่คือปกติของลมหายใจของเราร่างกายที่เป็นเราแต่ร่างกายไม่ใช่ของเราเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เรารู้อยู่กับปัจจุบันไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทำความเข้าใจอยู่กับปัจจุบันตั้งกายตรงๆเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้จะเป็นสุขเวทนาก็ดีเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ดีหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเฉยๆว่างๆเราก็รู้
เวทนาทางกายเวทนาทางใจเป็นปกติพอเราประพฤติปฏิบัติดึงสติความนึกคิดต่างๆมาไว้ที่กายอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เราต้องมาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ให้เราลองพิจารณาดูเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามตั้งใจพยายามข่มใจนั่งไปนั่งไปเผลอสติจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาคิดนึกอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราได้สติว่าเรารู้ว่าเราเห็นในความคิดนึกเราก็ดึงความคิดนึกกลับมาแล้วก็วางไว้ในกายของเราเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่เราวางไว้ก่อนเรามีตัวรู้เป็นสติสติเป็นตัวรู ถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปอีกเราก็บริกรรมภาวนาเพิ่มเติมในลมหายใจของเราให้เรามีคำบริกรรมภาวนากำกับลมหายใจเข้าออกของเราเมื่อยามที่เราหายใจเข้าจนถึงช่องท้องเราก็นึกถึงคำว่าพุทธเมื่อลมออกจากปลายจมูกเราก็นึกถึงคำว่าโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออกของเราลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจของเราการที่เรามาประพฤติปฏิบัติถ้าเรายังเป็นผู้ใหม่ก็มีความเผลอมีความเพลิดเพลินบางครั้งเราบริกรรมภาวนาพุทโธไปจิตมันก็เพลินไปกับคำบริกรรมภาวนาเพลินไปเรื่อยจนเผลอสติถูกความง่วงเหงาหอนอนเข้าครอบงำเราก็ต้องพยายามตั้งสติขึ้นมาพอได้สติเราก็ตั้งสติทำสมาธิให้เกิดความสงบขึ้นจนจิตดิ่งนิ่งเฉยว่างทำไปเกิดเวทนาขึ้นมาก็ให้เรากำหนดรู้ในเวทนาที่มันเกิดขึ้นใครก็เผลอได้ใครก็พลาดได้แต่มีไม่กี่คนที่แก้ไขได้ต้องอาศัยความฝึกฝนต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความเพียรให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องพยายามไปทีละขั้นทีละตอนการประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนแบบนี้ก้าวไปทีละก้าวมันก็จะมั่นคง
เราเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นเดินในจังหวะที่สม่ำเสมอมันก็เกิดความชำนิชำนาญขึ้นมามีสติรู้ทุกย่างก้าวยกก็รู้วางก็รู้จนกลายเป็นความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติไปก็ให้เราลองพิจารณาดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนนั่งแล้วเราสามารถก้าวข้ามนิวรณ์ได้มากน้อยอย่างไรบางครั้งนั่งไปจิตดิ่งนิ่งสงบพอสงบแล้วเราก็เผลอสติไปนิดนึงถูกกามฉันทะเข้าครอบงำยามที่ประพฤติปฏิบัตินั่งไปนั่งไปเกิดเวทนาขึ้นมาทางกายจิตก็มีความเร่าร้อนรุ่มร้อนกลายเป็นความโกรธขึ้นมาโกรธในเวทนาเผลอสติไปนึกถึงสิ่งที่เรานั้นไม่พอใจไม่ยินดีจนกลายเป็นความพยาบาทขึ้นมาก็มีเราก็ต้องประคองสติของเราให้รู้อยู่กับปัจจุบันพยายามตั้งใจพยายามข่มใจของเรานั่งไปเผลอนั่งไปคิดนู่นคิดนี่บางครั้งเราง่วงเหงาหานอนเกิดความรู้สึกเราก็ไปปรุงแต่งเกิดกามฉันทะขึ้นมาเราจะยกอสุภกรรมฐานมาพิจารณาให้เรานั้นคลายจากความยินดีพอใจแต่เราเผลอสติไปปรุงแต่งเพิ่มเติมมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็มีเมื่อเรานั่งไปนั่งไปเกิดความพยาบาทเราจะเจริญเมตตาแต่พอเราพิจารณาเจริญเมตตาไปกลับกลายเป็นเรื่องของการมาฉันทะขึ้นมาเพราะมันคือความฟุ้งซ่านเราก็ต้องพยายามพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังในการพิจารณากายเป็นเบื้องต้นถ้าเรานั้นไม่มีอัดไม่มีธรรมที่จะยกมาพิจารณาเป็นอุบายแก้ง่วงเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ได้ให้เราไว้ในเบื้องต้นพิจารณาให้เป็นธรรมชาติพิจารณาให้เป็นธรรมพิจารณาโดยพิสดารก็ได้เราก็ลองพิจารณาแก้นิวรณ์ของเราทำไปเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเห็นความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติของเราพยายามตั้งใจเผลอสติรู้ตัวขึ้นมาได้สติขึ้นมาเราก็ลองพิจารณาก่อนทำไมนั่งไปแล้วประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราถูกนิวรณ์เขาครอบงำจากที่เราพิจารณาลมหายใจของเรา
กลายเป็นเราส่งจิตออกไปภายนอกกายคิดถึงบ้านเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานเราก็ลองพิจารณาดูคิดนึกดูอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาสติในขณะนั้นเป็นอย่างไรทำไมไม่มีกำลังเราก็ลองพิจารณาดูพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามรู้กายของเราให้สติเท่าทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆระหว่างความฟุ้งซ่านกับการพิจารณาธรรมเราก็ต้องใช้สติแยกแยะสิ่งต่างๆอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าการพิจารณาธรรมธรรมที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้อ่านมาเรารู้เราเห็นเราก็ยกมาเป็นอัตเป็นธรรมในการพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ความเสื่อมสลายที่เป็นธรรมชาติให้เราลองพิจารณาดูกายที่ว่าเป็นของเราบางทีบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมกายของเราได้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราลมหายใจที่มันผ่านปลายจมูกเข้าไปถ้าเข้าไม่แล้วเข้าไปแล้วไม่ออกมาออกไปแล้วไม่เข้ามากายของเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้เวลาที่เราหลับตาเวลาเสียงมากระทบสติมันก็รู้พอเราใช้สัญญาความจำได้หมายรู้มาพิจารณาเสียงเหล่านั้นเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาสติมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเสียงก็คือเสียงแล้วก็วางลงไม่ไปปรุงแต่งขึ้นมาไม่ไปวิตกวิจารณ์ขึ้นมาเสียงมันก็เป็นแค่เสียงก็ให้เราตั้งใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ตั้งใจลองพิจารณาเวทนาเป็นกรรมฐานดูเวทนาทางกายเวทนาทางใจที่มันเกิดขึ้นใช้เป็นกรรมฐานของเราก็ได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันส่งผลอย่างไรแต่ท้ายที่สุดท้ายมันก็ดับไปไม่สามารถไปยึดถือไว้ได้อารมณ์ความนึกคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมา
มันก็เป็นอย่างนั้นเองบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็อยากได้บางทีก็ไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปความคิดก็ดีความรู้สึกก็ดีมันก็เป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ลองพิจารณาดูในความรู้ความเห็นเหล่านี้จะทำให้จิตของเรานั้นสงบขึ้นได้บางเบาขึ้นได้ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆสงบแล้วก็มีสติเป็นตัวรู้รู้อยู่ในความสงบไม่สงบก็มีสติเป็นตัวรู้รู้อยู่ในความไม่สงบนั้นพิจารณาไปอะไรที่ทำให้เราไม่สงบอะไรที่ทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอะไรที่นำเราไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายวางไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรที่นี่มีสัพพยะที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามีความตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำให้เต็มกำลังของเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยอันนี้เป็นสัจธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติทุกๆผู้ทุกๆคนแม้แต่พระพุทธองค์เองเมื่อท่านลงมือประพฤติปฏิบัติท่านก็ทำเต็มกำลังของท่านจำไว้ในใจว่าเราจะทำให้ได้ให้ถึงการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเริ่มตั้งสัจธิษฐานบารมีของเราในการทำกรรมฐานตั้งสัจบารมีของเราเราก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันต่อๆไปก็ต้องได้ก็ให้เรานั้นทำไว้ในใจแบบนี้ให้เป็นกำลังใจของเราเองพยายามตั้งใจกายสบายสบายแต่ก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเดินอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้ประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถใดก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลารู้ในลมหายใจสติเป็นตัวรู้รู้ด้วยสติของเราเราไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้แต่เราสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้วันนี้ดีงามพรุ่งนี้เสื่อมถอยวันต่อไปก็ไม่มีค่าการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็ต้องมาพยายามทำไปเรื่อยๆ
ุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามทำสติให้เป็นสันสติก็คือรู้ในทุกขณะจิตของเราจิตของเรามีสติเป็นตัวรู้สติที่เป็นสันสติก็เหมือนกับดูหนังดูละครเป็นฉากๆไปเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์รู้เห็นในเวทนาที่เกิดขึ้นรู้เห็นในความตั้งอยู่แล้วก็รู้เห็นในความดับไปสติเป็นสันสติมันก็มีลักษณะแบบนี้รู้อยู่ในทุกขณะจิตสติรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจพยายามข่มใจของเราควบคุมกายของเราควบคุมใจของเราควบคุมอารมณ์ความคิดนึกของเราด้วยสติสติมีกำลังเราก็ยิ่งสงบมีตัวรู้ไม่สงบก็รู้สงบก็รู้ลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพยายามอย่าลืมพุทโธให้พุทโธอยู่ในใจของเราพุทโธเป็นลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราเผลอสติได้สติก็ตั้งสติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้ยืนอยู่ก็รู้รู้อยู่กับปัจจุบันของเราความนึกคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาก็ดีหรืออารมณ์ต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาก็มีตัวรู้คือสติของเรารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางโกรธใครก็วางไว้พยาบาทใครก็วางไว้ไม่ต้องไปสนใจรักใคร่ชอบพอมีการมาฉันทะเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็วางลงไม่ต้องมาปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราพิจารณาให้เรามีความรู้มีความเข้าใจพยายามตั้งใจตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงเผลอหลับไปได้สติขึ้นมาก็ให้เราตั้งสติดีๆพยายามปรับปรุงแก้ไขในการประพฤติปฏิบัติของเราพยายามตั้งใจลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท
ถ้าจิตมันสงบดีแล้วจิตมันนิ่งแล้วก็ให้สติตามดูดูอยู่ในความสงบของจิตนั้นว่าในความสงบจิตมันเกิดอะไรขึ้นมาพยายามตั้งใจการที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อเราจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในธรรมะที่พระพุทธองค์นั้นทรงแสดงไว้เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้อ่านไม่เท่ากับเราลงมือประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นของจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของเราการที่เราจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เราก็ต้องลงมือทำลงมือด้วยความมุ่งมั่นลงมือด้วยความอดทนลงมือด้วยความเพียรอย่างสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติก็จะมีความก้าวหน้าแต่ถ้าเราทำบ้างทิ้งบ้างไม่ทำให้มันเป็นประจำทำเมื่อไหร่ก็ต้องมาพยายามทบทวนของเก่าความก้าวหน้าก็ไม่มีความเข้าใจก็ไม่เกิดขึ้นยิ่งวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในภายภาคหน้าเรารู้แต่เพียงว่าข้างหลังของเราเราใช้เวลามาเท่าไหร่อย่าปล่อยให้ลมหายใจของเราเข้าออกโดยเปล่าประโยชน์เราต้องพยายามทำความเข้าใจทำไว้ในใจให้ดีว่าวันคืนที่มันล่วงไปล่วงไปเวลามันกัดกินสังขารของเราสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่สุดท้ายมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องเร่งลงมือในการประพฤติปฏิบัติมีบุญมีกุศลมีเสบียงพร้อมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพุทโธพุทโธไปไม่มีใครบอกเราได้ไม่มีใครสอนเราได้แล้วก็ไม่มีใครแก้ไขตัวเราได้นอกจากตัวของเราเองครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงก็จะชี้ให้เราเห็นได้แต่การลงมือประพฤติปฏิบัติลงมือแก้ไขต้องเกิดจากตัวของเรารู้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นรู้ในข้อบกพร่องที่มีอยู่ก็สามารถแก้ไขได้พยายามตั้งใจอดทนขึ้นตั้งกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆทิฏฐิมานะตัวตนของเราวางแล้วก็ทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราไม่นาน
เราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ได้ความรู้สึกนึกคิดของเราก็เป็นอย่างนี้บางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ชังบางครั้งก็ต้องการบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆการประพฤติปฏิบัติทำให้เราเห็นสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราดับที่เหตุได้ผลก็ไม่ตามมาความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่เกิดขึ้นมาความอึดอัดขัดเคืองสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของตัวเราเพราะมันคือทิฏฐิของเราถ้าเรามาปรับมาเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าใจได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ปรับปรุงให้เกิดผลถูกต้องตรงตามทำนองคลองธรรมนั่นเองตามดูตามรู้ลึกเข้าไปในความสงบสติรู้อยู่ในความสงบธรรมที่มันเกิดขึ้นมาความคิดนึกในความสงบที่มันผุดขึ้นมามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธเป็นลมหายใจของเราอย่าให้จิตมันแส่สายออกไปอย่าให้ความคิดนึกมันฟุ้งขึ้นมาจับให้ทันรู้ให้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นความฟุ้งซ่านอะไรเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอะไรเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาฝึกสติให้แยกแยะของจริงของไม่จริงการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นเพิ่มกำลังใจเพิ่มความมุ่งมั่นเราก็ยิ่งสามารถทำความเพียรได้มากอดทนได้มากอดทนได้มากเท่าไหร่ผลที่ได้ก็มากเท่านั้นการประพฤติปฏิบัติก็เป็นแบบนี้นั่นเองทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำสม่ำเสมอก็จะมีความชำนิชำนาญมากขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธลมหายใจเป็นพุทโธถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นมาเป็นไฟแห่งความโกรธเหมือนน้ำที่มันเดือดขึ้นมาก็ค่อยๆหลีไฟให้เบาลง
ค่อยๆวางความโกรธความพยาบาทลงมันยังมีความพยาบาทแต่เราก็วางไว้ก่อนเมื่อเราสามารถประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าได้เราก็กลับมาจัดการกับความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นที่เราได้วางไว้ความรักใคร่ชอบพอยินดีก็เช่นกันกามฉันทะที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเราเป็นหนี้เขานั่งนอนก็ไม่สุขสบายเพราะเราต้องเป็นหนี้จิตมันก็คอยระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราละได้วางได้เราก็สามารถก้าวหน้าไปได้ต้องค่อยๆพยายามกรรมฐาน40ที่พระพุทธองค์นั้นท่านได้วางไว้ได้ให้ไว้ก็เพื่อจริต6ของเราในกายของเราในกายของเรามีความหลากหลายบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีการประพฤติปฏิบัติก็เป็นการทำความเข้าใจใจของเรานั่นเองปฏิบัติกายเพื่อทำความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของเราภูมิอัตภูมิธรรมของเราเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ต้องกังวลว่าเราจะหลับว่าเราจะไม่ได้สมาธิขอเพียงแต่ให้เราลงมืออย่างจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำไว้ในใจว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะทำให้เต็มกำลังของเราถ้าเราไปมัวกังวลไม่กล้าลงมือประพฤติปฏิบัติกลัวจะวิปลาสบ้างกลัวจะเผลอสติบ้างการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจแล้วเราก็มีความเข้าใจเป็นเครื่องอยู่เราอยู่ด้วยบุญเราก็จะเกิดกุศลขึ้นมาก็พยายามตั้งใจอดทนมากขึ้นทำความเพียรให้มากขึ้นพุทโธพุทโธไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่ใจของเราเวลาที่กายสงบวาจาสงบใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราบริกรรมภาวนาความรู้สึกนึกคิดของเรายังมีอยู่ไหมก็ให้สตินั้นพิจารณาดูเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาทางกายความปวดเมื่อยเราก็ใช้เป็นกรรมฐานในการพิจารณาทำไมนั่งแล้วก็ปวดทำไมนั่งแล้วก็เมื่อยสังขารมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีความเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนานั่งไปมีความทุกข์เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นพอเราตามใจทุกขเวทนานั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยเราก็เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติทุกขเวทนาก็หายไปกลายเป็นอุเบกขารู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ลองหยิบเหตุเหล่านี้มาพิจารณาดูเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นผลเลิศในการประพฤติปฏิบัติพยายามตั้งใจ
เห็นในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่มันค้างๆอยู่ในใจของเราพอเราประพฤติปฏิบัติไปจิตมันจดจ่ออยู่กับใจของเราความรู้สึกนึกคิดที่มันค้างๆอยู่ในใจก็จะผุดขึ้นมาเหมือนกับเราบำรุงรักษารถยนต์ของเราพอเราเช็ดถูขัดล้างไปเรื่อยเราก็จะเห็นความสกปรกต่างๆที่ถ้าเราไม่ลงมือไม่มาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นถ้าเราไม่ล้างรถเองไม่ล้างภาชนะเองเราก็จะไม่เห็นจุดบกพร่องเหล่านี้แต่ถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติเองเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็จะเห็นก็จะรู้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาสามารถแก้ไขได้สามารถปล่อยละวางได้เพราะเรามีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรามีสติเป็นตัวรู้ค่อยๆทำความเข้าใจได้ประโยชน์จากการที่เราเข้าใจเราก็มีความก้าวหน้าเกิดจากการประพฤติปฏิบัติจริงๆขึ้นมาร้อนก็รู้หนาวก็รู้เย็นก็รู้เฉยๆก็รู้เสียงมากระทบก็กำหนดรู้กลิ่นมากระทบก็กำหนดรู้เวทนาที่มันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยรู้ละรู้เฉยรู้วางในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาให้สงบซะก่อนข้ามนิวรณ์ 5ให้ได้ซะก่อนข้ามได้แล้วภูมิอัตภูมิธรรมของเราก็สูงขึ้นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้กายอยู่ลักษณะใดเราก็รู้อารมณ์ความคิดนึกเป็นอย่างไรเราก็รู้ร่างกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็รู้กายเวทนาจิตของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ความเข้าใจความรู้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมลักษณะการประพฤติปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำให้เป็นธรรมชาตินั่งเป็นธรรมชาติประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมชาติลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมาก็เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติมีอยู่แล้วพระองค์ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้จึงนำมาบอกเล่าต่อพวกเราให้เข้าใจให้รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติส่วนใครจะได้ใครจะถึงมันก็อยู่ที่ความเพียรความอดทนนั่นเองคนที่ไม่ได้ไม่ถึงเพราะเขาเลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ละอารมณ์ไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงแต่ละต่อการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้พยายามตั้งใจให้เยอะๆตั้งใจให้มากๆอดทนให้มากขึ้นมีความเพียรสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา
เพิ่มความเพียรให้มากในสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราลังเลสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจได้เพราะบางทีบางครั้งทิฏฐิของเรามานะของเราปิดกั้นทำให้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางตั้งใจดูลองทำดูเราก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวของเราเองการลงมือปฏิบัติก็เป็นแบบนี้สงสัยอย่างไรลังเลอย่างไรถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่หายสงสัยอาหารจานนั้นรสชาติอย่างไรคนนั้นคนนี้มาชิมเราก็ไม่มีทางรู้รสชาติได้บางคนบอกหวานไปบางคนบอกเค็มไปบางคนบอกเผ็ดไปแต่ถ้าเราไปชิมเองเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไรเหมาะกับคนใดทำมาจากอะไรเพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจด้วยตัวของเราเองอธิบายได้แยกแยะได้วางได้เฉยได้แล้วก็สังหารได้สังหารความโกรธได้สังหารความเกลียดได้สังหารความรักได้ไม่ต้องไปรักอีกไม่ต้องไปโกรธอีกก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปทำแล้วได้แล้วก็พิจารณาไปทำแล้วยังไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ถึงเองลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจดีๆพิจารณาอัตธรรมที่เรามีอยู่ในกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช้เป็นกรรมฐานได้หมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าเรามีสติเราก็สามารถพิจารณาได้เสียงที่ยินดีเสียงที่ไม่ชอบใจมีลักษณะเป็นอย่างใดบางครั้งเสียงเดียวกันในบางขณะเรายินดีเราพอใจแต่บางครั้งเราเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นอารมณ์ต่างๆมันก็แปรปรวนอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราลองพิจารณาดีๆตั้งใจทำดีๆเราก็จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สุดท้ายเราก็สามารถเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติ
ทำไมพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกถึงมอบมรดกธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมอบการประพฤติปฏิบัติให้เพราะการประพฤติปฏิบัติทำให้ท่านนั้นเข้าใจเราเองก็เหมือนกันเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็มาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจเหมือนกับที่ท่านเมตตาสร้างสัพยะสร้างสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติสร้างครูบาอาจารย์ขึ้นมาสร้างเหล่าสหธรรมิกของเราขึ้นมาให้เรามีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมในการประพฤติปฏิบัติมีสัพยะที่เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติในทุกๆด้านเพราะท่านเห็นว่าการประพฤติปฏิบัตินี้มีความสำคัญยิ่งต่อการมีชีวิตของพวกเรานั่นเองทุกคนเกิดมาด้วยบุญกุศลแล้วก็มาพัฒนาให้บุญกุศลงอกงามขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองจนสุดท้ายบุญนี้ก็หนุนเนื่องเรานั้นให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทิตาคุณเราก็ต้องเร่งความเพียรของเราเพิ่มความอดทนเพิ่มขันติบารมีของเราเพื่อสนองคุณครูบาอาจารย์ของเราเอาละการประพฤติปฏิบัติในช่วงเวลานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราค่อยๆถอนจิตของเราขึ้นมามีสติอยู่กับปัจจุบันพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีให้เราพิจารณาเวทนาในปัจจุบันของเราเมื่อเราถอนจิตมาอยู่กับปัจจุบันเราเห็นเวทนาเกิดขึ้นกับกายของเรากับใจของเรามากน้อยอย่างไรเวทนาที่เกิดขึ้นมีลักษณะอยู่อย่างไรแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติในขณะนั้นเรามีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรเวทนาทางใจก็ดีเวทนาทางกายก็ดีนึกกลับไปกลับมาสักสองครั้งให้เห็นในความเปลี่ยนแปลงไปจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้แก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันเราก็จะได้ต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาช้าๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราให้เรารู้ในความเปลี่ยนแปลงนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปจนเข้าถึงมรรค4ผล4พระนิพพาน1ในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิ
พากันตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะครับที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เหลือเวลาอีก20นาทีเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นวันอัฐมีบูชาคือหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานวันนี้ก็เป็นวันที่มีการประชุมเพลิงสรีระสังขารของพระพุทธองค์ปกติปกติก็จะมีการเวียนเทียนนะครับในศาสนาพุทธเรานั้นประเพณีเวียนเทียนก็จะมีอยู่แค่4วันวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาแล้วก็วันอาสาฬหบูชานะครับปกติก็จะมีอยู่แค่4วันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่วัดสังฆทานปิดทำการเรื่องการรับญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติแต่ก็เปิดรับบุญกุศลทุกๆบุญที่ญาติโยมตั้งใจจะทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมดูอยู่ที่บ้านก็สามารถรับชมรายการของวัดสังฆทานได้อาตมาที่พูดนี้จะโฆษณารายการตัวเองทุกวันอาทิตย์ตัวนี้เหลือรายการเดียวนะครับจะเรียกว่าจัดร่วมก็ได้นะครับแต่จะเรียกว่าจัดร่วมก็ทั้งหมดก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าทั้งชั่วโมงพูดอยู่ประมาณ10นาทีก็ไม่ถึงนะครับเป็นรายการที่หลวงพ่อเพลินดำริขึ้นมานะครับท่านพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านดำริขึ้นมาก็คือรายการเสียงธรรมนำทางสงสัยเขาเก็บผ้าไม่ให้พระรับประเคนแต่ไม่สามารถห้ามอาตมารับประเคนได้คงจะลืมโยมเอาไปซักมั้งเอาไปซักเอาไปทำความสะอาดอาตมาก็จัดจริงๆก็
ก็ร่วมกับพระอาจารย์ตีเล็กแต่แรกๆหลวงพ่อปรินท่านพูดคุยกับพระอาจารย์ตีเล็กต่อมาท่านมีกิจเยอะขึ้นก็กลายเป็นอาตมากับพระอาจารย์ตีเล็กแต่จริงๆทุกวันนี้อาจารย์ตีท่านพูดรายการชั่วโมงหนึ่ง13:30 นจนถึง14:30 นวันอาทิตย์อาจารย์ตีพูดประมาณ55 นาทีอาตมาก็พูดแค่5 นาทีโยมแค่5 นาทีโยมก็รู้จักอาตมาแล้วแหละเพราะอาตมาเปิดหัวปิดท้ายตอนนี้กำลังคุยกำลังพูดถึงพุทธประวัติพุทธประวัติซึ่งเป็นตอนที่พูดถึงพระกสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาคือพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาแล้วก็พระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายที่จะมาพูดตรงนี้เพราะว่ามันเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือเรื่องของเทศกาลโควิด-19เป็นเทศกาลจริงๆที่ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ง่ายๆดูแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปอีกหลายปีโควิดเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรต่างๆรอบๆตัวเราชัดเจนขึ้นเห็นนิสัยเพื่อนบ้านเห็นนิสัยเพื่อนร่วมงานแล้วก็เห็นนิสัยตัวของเราเองพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยทั้งสองรูปเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้สนิทกันเฉพาะชาติที่เกิดมาเป็นอุปติสสะกับโกริตะสนิทกันมาเป็นร้อยๆชาติเป็นพันชาติหมื่นชาติแล้วทั้งสองคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรกันสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องการกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่คอยเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวครูบาอาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์พ่อแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกๆปู่ย่าตายายก็เป็นกัลยาณมิตรของหลานๆเหมือนกันสังคมในปัจจุบันต้องการสิ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างนี้ต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโอบอ้อมอารีต่อกันแล้วก็ต้องการความอดทนอดกลั้นซึ่งกันและกันอุปติสสะกับโกริตะนั้นเป็นลูกเศรษฐีแต่เป็นลูกเศรษฐีที่แตกต่างจากครอบครัวเศรษฐีทั่วๆไปเพราะท่านมีบุญเก่าของท่านมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตัวอุปติสสะเองกับโกริตะก็เป็นเพื่อนกันเป็นมานพหนุ่มที่มีความใฝ่ในการหาทางออกของชีวิตคำว่าหาทางออกก็คือมันสุขสบายแต่ก็เห็นว่าความสุขตรงนี้อยู่กับตัวเองได้ไม่นานสมบัติพัสถานที่พ่อแม่หามาให้ตัวเองใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่เมื่อตายไปแล้วกลับเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักนิดเดียวคนมีความแก่คนมีความเจ็บคนมีความพัดพรากและสุดท้ายก็ตายจากกันจนสุดท้ายเห็นนักบวชเห็นพระภิกษุก็เกิดรู้สึกว่าทำไมพระภิกษุที่สงบถึงไม่เดือดร้อนต่อความเจ็บไม่เดือดร้อนต่อความพัดพรากเหมือนกับเขาอยู่เหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยเหนือความตายซะอย่างนั้นก็เลยเกิดความสงสัยสงสัยแล้วก็แก้ข้อสงสัยด้วยตัวเองอย่างที่เรารู้ว่าอุปติสสะมานพนั้นฟังธรรมจากพระอัสสชิเพียงสั้นๆดูเหมือนจะเป็นคนใจร้อนด้วยนะบอกขอฟังธรรมสั้นๆตัวอาจารย์เองก็เป็นกัลยาณมิตรต่อลูกศิษย์พระอัสสชิเองก็สรุปธรรมะที่พระองค์นั้นทรงแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นแค่
ประโยคสั้นๆแค่สี่วรรคสั้นๆทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระพุทธองค์ทรงมีปกติอยู่อย่างนี้อุปติสสมานพฟังแล้วก็คิดตามตัวอุปติสสนั้นมีศรัทธาศรัทธาต่อความสงบของสมณะที่อยู่ตรงหน้าก็คือพระอัสสชิเห็นท่านเดินสงบเห็นท่านฉันสงบเห็นท่านให้เกียรติตัวมานพหนุ่มเองพระชีนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเห็นมานพหนุ่มเดินมามีกิริยามารยาทที่ดีตัวพระอุปติสสะตัวอุปติสสมานพก็มีมารยาทดีตัวอาจารย์ก็มีความเข้าใจที่ดีในการที่จะแสดงสิ่งที่เป็นธรรมะเมื่อแสดงแล้วอุปติสสะก็เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาฟังปุ๊บนึกตามตรึกตรองพิจารณาแล้วก็รวมเป็นสิ่งที่ตัวเองเข้าใจจนเข้าสู่กระแสเป็นพระโสดาบันฟังแล้วยกจิตตัวเองขึ้นฟังด้วยความตั้งใจตรึกตรองด้วยสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการใคร่ครวญอย่างดีแล้วแล้วก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วถามต่อไปอีกว่าพระศาสดาของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนพระชชีนั้นพูดไว้ก่อนแล้วว่าตัวท่านนั้นเรียนมาจากพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมตัวอุปติสสมานพฟังแล้วก็ถือพระพุทธองค์นั้นเป็นพระศาสดาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีน้ำใจรักษาคำพูดเคยให้สัจจะกับโกริตะเพื่อนรักว่าถ้าฉันรู้ฉันเห็นฉันเข้าใจฉันจะไปเผื่อแผ่เธอก็ตามไปที่บ้านโกริตะไปบอกธรรมกับเพื่อนโกริตะเองเห็นเพื่อนเดินมาใบหน้าผิวพรรณผ่องใสก็รู้ด้วยปัญญาว่าเพื่อนต้องไปเจออะไรดีๆมาแน่ๆไม่ถือว่าเพื่อนเป็นบุคคลธรรมดาแล้วถือว่าเพื่อนนั้นเป็นอาจารย์ของตนเองตั้งใจฟังว่าเพื่อนไปพบอะไรมาแล้วก็ตั้งใจคิดฟังอุปติสสมานพผู้เป็นโสดาบันแสดงสิ่งที่พระชิอัจฉิกล่าวให้ฟังทำใดเกิดแต่เหตุพระสมณะทรงแสดงเหตุแห่งการเกิดของธรรมนั้นและแสดงการดับไปแห่งธรรมนั้นนี่เป็นปกติของสมณะเป็นปกติของพระพุทธเจ้าตัวเองก็เห็นแบบอุปติสสมานพก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาฟังเพื่อนแสดงธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมที่เพื่อนแสดงเพราะใจเขาเปิดกว้างขึ้นเราเองก็เหมือนกันในยุคสมัยปัจจุบันบางทีบางครั้งทุกข์ของคนอื่นเขาหนักแต่เรามองว่ามันไม่หนักเพราะว่าเรานั้นไม่ประสบกับสิ่งตรงนั้นแต่ถ้าเราทำใจว่างๆทำใจกว้างๆเห็นทุกเขาเหมือนทุกเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะเข้าใจในความทุกข์แล้วก็สามารถพากันจูงมือกันนำทางกันออกไปจากห้วงแห่งทุกข์นั้นได้พระพุทธองค์นั้นทรงเปิดสิ่งที่ปิดอยู่หงายในสิ่งที่คว่ำแล้วก็ทรงแนะนำหนทางที่จะออกไปพ้นจากความทุกข์ที่สำคัญคือทางมันมืดก็ทรงจุดประทีปให้ทางสว่างก็ทรงชี้ทางให้อุปติสสมานพจึงชี้ทางให้พระให้โกริตะซึ่งทั้งสองก็ชวนกันไป
เข้าสู่เวลุวันแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ7วันผ่านไปพาบริวารไปด้วยพาลูกน้องไปด้วย250คนแต่ลูกน้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนตัวโกริตามานพทำอยู่7วันทำอยู่7วันวันที่จะบรรลุเกิดง่วงขึ้นมาเหมือนโยมหลายๆคนที่นี้กำลังง่วงกำลังจะหลับพระองค์ก็ทรงสอนเข้ามาในนิมิตอาจารย์ที่ดีรู้วาระจิตของลูกศิษย์มาชี้แนะหนทางแก้ไขออกจากนิวรณ์ให้ทำอย่างไรจึงจะหายง่วงแล้วต้องวางใจอย่างไรจึงจะไปต่อได้ที่ง่วงเพราะถึงทางตันในการประพฤติปฏิบัติพระองค์ทรงชี้วิธีทำให้หายง่วงพอตื่นจิตมันตื่นแล้วมันไม่ง่วงแล้วก็ทรงชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นคิดดูสิเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาก็ไม่มาอุเบกขาเวทนาก็ไม่มาถ้าเราปล่อยทุกขเวทนาไปสุขเวทนาก็จะเข้ามาแต่สุขเวทนาก็ไม่อยู่กับเรานานอุเบกขาเวทนาก็ตามมาอีกอะไรก็ตามเสวยหนึ่งอย่างอีกสองอย่างจะไม่เข้ามาแต่เมื่อวางสิ่งนี้สิ่งนั้นก็จะเข้ามาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นพระโมคคัลลาฟังสิ่งที่พระองค์นั้นทรงแสดงแล้วตั้งใจทำจิตไปตามกระแสไม่ค้านเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่ไม่ค้านทำไปเรื่อยๆทำไปก่อนเพราะมีศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็ทำไปพุทธองค์บอกว่าทำไปแล้วทำไปเรื่อยๆที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องประพฤติตัวให้ได้3อย่างด้วยไม่ชูงวงเข้าบ้านไม่ถือตัวถือตนนั่นเองแล้วก็ไม่ใช้วาจาทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความแตกแยกขึ้นมาที่สำคัญก็คือเธอจงวางใจจากสิ่งต่างๆพระโมคคัลลาส่งกระแสไปตามนั้นไม่รู้หรอกพระองค์สอนอะไรแต่เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์นั้นทรงแสดงต้องทำให้เขาหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปได้สุดท้ายก็สำเร็จพระอรหันต์ได้เป็นตัวอย่างของพระโมคคัลลานะที่อยากจะโยมฟังว่าอะไรก็ตามถ้าโยมมีศรัทธาโยมต้องสร้างศรัทธาศรัทธาต่อกัลยาณมิตรคิดว่าทุกคนหวังดีต่อเรามองโลกในแง่ดีมันก็เป็นสิ่งดีๆกับเราบางครั้งเขาช่วยเราโดยที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่การที่ทำให้เขามีบารมีเพราะมาช่วยเหลือเรากลับทำให้เรานั้นมีบารมีมากขึ้นไปอีกบางอย่างเราทำเองได้แต่คนข้างๆอยากจะช่วยเราเราก็เปิดโอกาสให้เหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองวางข้อวัดให้พระภิกษุนั้นพระผู้น้อยเป็นธุระในเรื่องของพระผู้ใหญ่รับบาตรของท่านรับบาตรของท่านแล้วก็ดูแลภาชนะของท่านรับบาตรของท่านไปถึงลงตักถวายท่านเสร็จพอท่านฉันภัตตกิจทำภัตตกิจเสร็จก็มารับบาตรท่านไปล้างถามว่าพระเถระท่านล้างนะไม่ล้างได้แต่หลวงพ่อบอกว่าควรจะเปิดโอกาสให้กับบรรดาพระผู้น้อยได้มีโอกาสทำวัดทำข้อวัดให้กับพระเถระด้วยเป็นการลดทิฐิพระใหม่เป็นการลดมานะตัวตนของพระผู้ใหญ่พระโมคคัลลาแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่ตนเองศรัทธานั้นเต็มกำลังเราเองก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อมั่นว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทำให้เราหลุดพ้นได้ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ฉีดวัคซีนให้กับใจของเราโควิดนั้นมีวัคซีนอยู่2ตัวที่ต้องฉีดวัคซีนทางกาย
อันนี้ต้องลงทะเบียนเองอาตมาช่วยไม่ได้แต่วัคซีนทางใจโยมสามารถฉีดให้กับตัวเองได้ฉีดแล้วก็สามารถเป็นโควิดได้อย่างสบายใจเป็นแล้วไม่ทุรนทุรายถึงเวลาตายก็ได้ตายอย่างเดียวดายอยู่ดีใช่ไหมโยมยังไงเราก็ตายไปคนเดียวอยู่ดีมีมะเร็งเป็นเพื่อนบ้างมีโควิดเป็นเพื่อนบ้างมันก็ต้องตายคนเดียวอยู่ดีถ้าเราฉีดวัคซีนให้ใจแล้ววัคซีนทางกายถึงคิวเมื่อไหร่ก็ไปฉีดยังไงมันก็ถึงเวลามันก็ไปพระพุทธองค์ทรงไปช่วยโรคระบาดที่เวสาลีพระอานนท์ก็ถามว่าพวกไม่กลัวเหรอเป็นโรคระบาดพระองค์บอกว่าจะกลัวทำไมถ้าไม่ถึงที่ไม่ถึงเวลาเราก็ไม่เป็นอะไรตอนพระองค์นั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรอยู่ทรมานพระบรากายอยู่6ปีจนกระทั่งสลบไปเทวดาเหาะไปบอกพระเจ้าสุโธทนะว่าสิทธัตถะที่ออกบวชเป็นสมณะนั้นสิ้นลมแล้วพระเจ้าสุโธทนะนั้นไม่อยากให้ลูกชายบวชแต่ก็เชื่อว่าลูกชายนั้นยังไงก็ต้องได้เป็นศาสดาเอกของโลกยังไงลูกชายก็ต้องไม่ตายก่อนจะสำเร็จเพราะเขามีศรัทธาเชื่อมั่นโยมก็เหมือนกันถ้าโยมเป็นพระเจ้าสุโธทนะรู้ว่ายังไงก็ต้องทำได้ถ้ามันพลาดโยมก็สามารถทำได้พระเจ้าสุโธทนะไม่เชื่อว่าพระโพธิสัตว์จะเสียชีวิตในขณะประพฤติปฏิบัติขนาดเทวดามาบอกยังไม่เชื่อเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวลูกชายเพราะนั้นฝากไว้ว่าให้โยมเชื่อมั่นในบุญกุศลของตัวเองโยมที่สว่างมาอยู่แล้วถ้าทำไปเรื่อยๆรับรองสว่างไปแน่นอนบุญกุศลนี้จงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งโดยเร็วพันเร็ววันเทอญทุกคนทุกท่านเทอญ